หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาในการสอบไปแล้วผมก็ได้ทำการเตรียมของเพื่อตีบัตรขึ้นชั้นปีและคาถาต่างๆเรื่องราวต่อจากนี้เขาจะได้พบเจอกับอะไรอีกไปรับชมกันเลยครับทำไมพี่บำบัดมาแล้วหนูไม่ผิดเลยอ่ะงงนี่บางเทียแบบว่าพี่บำบัดมากเทียบแบบซ้อยไรๆนี่พี่บำบัดแล้วพี่บำบัดครับหิวก้อนนี้หน่อยหิวก้อนเนี่ยคนเดิมมันเป็นขี่เป็นก้อนโอ้โหโอ้โหเลือดมีแค่ร้อยเด้อเอสเปซโซ่ปะตัวหนุ่มที่เลี้ยวเล่นเหมือนเดิมเปล่าเลี้ยวอ๋อตายได้เริ่มทำอะไร A E I O ยุดเดี๋ยว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 ตั้งใจฟังนะทุกคนห้ามพลาดนะจริงเหรอใช่โอเคนะชิบหายมาต่อกันมาโอ้ยกำลังฟาร์มปรุงยากับเพื่อนอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่าความชั่วร้ายกำลังจะย่างกลายเข้ามาโอ้หลอดจากวงไฟหรือยังไงดิจังหวะนี่ต้องแลนแล้วโอ้โหบ่น่ารอดนะสภาพนี่โอ้โหควันมาเยอะปะนี่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโอ้ยผู้เสพมากครับผู้เสพมากผู้เสพมากระวังก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยโดนกำจัดโดยคนที่คุณก็รู้ว่าใครแต่ก็ยังดีที่ได้บำบัดมาช่วยชีวิตและรอดออกมาได้แวะไปดูดวงกับแม่หมอที่ห้องดาราศาสตร์กันหน่อยว่าชะตาชีวิตของผมเนี่ยจะไปต่อทางไหนได้บ้างต้อง1ถึง4นะคะครับผมเลือกเบอร์4ครับเบอร์4นะคะโอเคค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะทำงานอยู่ครับช่วงนี้งานรับด้วยนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรที่ต้องกังวลเนาะครับฉันเพ่งสมาธิอยู่เราคิดจะเปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะสามารถเปลี่ยนงานได้เลยเนาะไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับผมการเงินประคองการเงินไปได้แบบเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ถึงขั้นดีมากนะคะแบบว่าถูๆไถๆไปได้เนาะโอเคครับแล้วก็ระวังเรื่องบุคคลอื่นเข้ามายืมเงินนะคะหากเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะเพราะว่าจะทำให้เราลำบากเองนะคะในส่วนของความรักนะคะโสดหรือว่ามีคู่คะกันในไอซี่นี่ผมกำลังเบิ่งๆดูครับใส่ว่ากำลังเบิ่งๆครับว่าท่านเดี๋ยวแบบว่าเป็นแฟนกันครับกำลังเบิ่งๆดูใจกันอยู่โอเคค่ะรักโสดนะคะช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะเหงาอยู่นะเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะระวังในเรื่องของความเหงานะคะมันอาจจะทำให้เราแบบฟุ้งซ่านได้เนาะในส่วนของรักมีคู่นะคะความสัมพันธ์สามารถเรียนรู้กันไปได้เรื่อยๆนะคะอยากชอบใครอยู่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะมีแฟนนะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นดูกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ไปค่ะมีตังค์ให้ยืมมีอย่างอยู่ครับมีอย่างอยู่ครับเรื่องสุขภาพนะคะระวังปวดแขนปวดตามข้อแขนข้อแขนขวานะครูซ่าแขนขวาเดี๋ยวอ๋อเลยครับพ่อแม่ครับโอเคครับผมฟองสีมีเพียงเท่านี้ค่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับแม่หมอครับประเดิมปี2ด้วยวิชาแรกที่ผมจะต้องเรียนนั่นก็คือวิชาสมุนไพรซึ่งเรื่องที่สจได้นำมาสอนในวันนี้ก็คือหญ้าเหงือกปลาหญ้าเหงือกปลาเป็นพืชวิเศษที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้มนุษย์หายใจใต้น้ำได้ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายหางหนูสีเขียวอมเทามีเมือกมันเป็นกระจุกเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้ผู้กินมีเหงือกเหมือนปลาไปชั่วขนาดทำให้สามารถหายใจใต้น้ำได้นิ้วมือและนิ้วเท้าก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับปลาเพื่อให้ว่ายน้ำได้สะดวกขึ้นหลังจากที่สจได้สอนเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่จะทดสอบการใช้หน้ากากแมงกะพรุนกันซึ่งสจได้มีกิจกรรมเล็กๆให้พวกเราทั้ง4บ้านนั่นก็คือให้ส่งตัวแทนบ้าน1คนเพื่อแข่งกันว่ายน้ำไปถึงจุดหมายต่อจากนั้นพวกเราก็ได้ฝึกว่ายน้ำและได้ใช้หน้ากากแมงกะพรุนให้ถูกวิธีนั่นเองและแล้วผมก็ไปถึงจุดหมายที่สจได้บอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเพื่อนๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่ผลสรุปออกมาว่าบ้านที่มาก่อนคนแรกก็คือบ้านคอร์โรซอลนั่นเองต่อมาตามด้วยบ้านที่2ก็คือบ้านไลเกอร์และบ้านที่3ก็คือบ้านคิงกิดาร่าและปิดท้ายด้วยบ้านฟีนิกซ์และนี่คือทั้งหมดของวิชาสมุนไพรมาต่อกันที่วิชาเสริมกันต่อนั่นก็คือวิชาขี่ไม้กวาดนั่นเองซึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มขี่ไม้กวาดก็ต้องมีการวอร์มร่างกายกันก่อนแล้วท่าที่จะให้ทุกบ้านออกมาวอร์มนั้นจะมีท่าไหนกันบ้างหนอจะตามคิวไปทางนี้แล้วกันนะครับโคโนโซฟีนิกซ์คิงไลเกอร์เดี๋ยวแต่ละบ้านส่งตัวแทนออกมาแล้วทำการบริหารได้เลยครับเดี๋ยวบ้านอื่นเข้าไปก่อนนะครับเริ่มจากบ้านโคโนโซเป็นบ้านแรกการบริหารมาเลยโคโนโซยืนตรงกลางแล้วก็ทำการบริหารได้เลยครับบอกเลขเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนกดเลขตามทำการบริหารตาตี้471ครับแล้วส่งสัญญาณบอกเพื่อนด้วยนับ1 471ครับ1 2 3เงี้ยเพื่อกันสุดๆเลยครับโอ้ยจุดจอดค่ะกระดูกแอวนี่ดังกรบแกรบกรบไปนับกันปะเนี่ยดีครับดีครับหายใจเข้าได้นับกันปะเนี่ยว่าทำกี่ครั้งหายใจออกเดี๋ยวเพื่อนหนูลงขาไปแล้วลูกเอ้ยทายา
ยากโอ้ยสุดยอดสุดยอดเขาน่าจะเก่งนะครับเขาบริกรร่างกายทุกวันโอ้โหขอยากสุดยอดไปเลยคุณไส้เราได้ยินนะว่าอะไรตดโอเคพอแล้วมีพี่ปูดนะบอกเขาบอกลมมันเดินอะเนาะลมมันเดินธรรมดานะธรรมดาเนาะเข้าใจมาบ้านฟินิกมาท่าที่140กดพร้อมกันนะหนึ่งถามไม่ท่าอะไรวะเนี่ยยังใจเย็นใจเย็นนะหาวันละพอเลยนะมันไกลแบบหนึ่งมันไกลมากเลยซ้ำมันซ้ำแล้วเขายังไม่ได้เล่นแล้วเลยนับแอปหนึ่งถึงกี่สิบสามสี่ห้าหกโอ้ยเอลเคสแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเก้าท่านี้มันช่วยเราสิบบริหารเอลครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยเอาสิบห้าเอวย่องแล้วเอวย่องแล้วเจ็ดสิบแปดสิบแปดเด้งไปเด้งไปสิบเก้าแรงๆเอายี่สิบโดดดิดงมันเป็นเอวเคล็ดแล้ววันคิงท่าไหนลูกท่าซิตอัพค่ะ391ซิตอัพคนละ20อ่ะถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณบอกเพื่อนได้เลยนะค่ะแค่10ก็พออ่ะ20ก็พอถ้านี่เก็บท้องนิดนึงนะคะ1 2 3ค่ะ1 2เอา2เอา3เอา4เอา5เอา6เอา7เอา8เอาเก้าเอาสิบโอ้ยต้องมาทำงานหนักทำไมฉันต้องมาทำงานหนักไปเลยครับบ้านไลเกอร์บ้านไลเกอร์มาเร็วอีพุทอาบครับ354ครับ354นะ1 2 3 1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อมาสจก็ให้นับ1ถึง10เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มในการฝึกขี่ไม่กวาดหลังจากที่แบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาให้กลุ่มแรกฝึกการขี่ไม่กวาดและนี่คือความรู้สึกผมที่ได้ลองขี่ไม่กวาดเป็นครั้งแรกร้อยครับร้อยร้อยร้อยค่ะร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยจะไปหูจะร้อยยังไงนะครับร้อยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปร้อยไม่ได้ไกลเขาไปขึ้นไม่กวาดไม่ได้อะเอฟครับปรับเป็นวงปกติพูดเป็นปกติลูกพูดปกติครับร้อยครับร้อยแล้วร้อยครับร้อยเอาไฟนะครับขอไฟนะใครมาจากไหนเนี่ยใครมีไฟป่าวผมขอจุดตะเกียงนะยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์ว่ายังได้ยินป่ะเดี๋ยวทุกคนเห็นศาสตราจารย์พาข้าวที่อยู่ฝั่งนู้นไหมครับเห็นครับเห็นครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนขี่ไม้กวาดเรียบไปตรงหางแม่ฟางข้าวเลยนะครับแล้วพอขากลับเนี่ยให้เราตีโค้งแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาจุดเริ่มต้นมาให้เพื่อนได้ลองขี่ไม้กวาดต่อโอเคครับโอเคครับงั้นก็ทุกคนเริ่มสตาร์ทออกตัวได้เลยครับไปได้เลยไปไปโอ้ยตึ๊ด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 เวทมันซาแบบปกติเลยไม่กวาดห้างป่ะเอาเลยเอาเลยเตรียมตัวเรียวได้เตรียมตัวเรียวได้แต่ละคนเรียวครับออมเลยใช่ไหมคะออมเลยออมเลยเรียวเลยโอ้ยเอ๊ะเป็นยังขึ้นเพิ่งมันก็ยังท่าอยู่ที่เดิมขึ้นเพิ่งมันก็ยังท่าอยู่หลังจากที่ผมได้ลองขี่ไม้กวาดแล้วก็ทำให้ผมได้เข้าใจว่าที่ไม้กวาดมันช้านั้นก็เพราะว่ามันถูกปรับลดความเร็วลงให้นักเรียนสามารถควบคุมและลอยขึ้นลงได้อย่างง่ายดายนั่นเองต่อมาสจก็ให้ทุกคนไปต่อแถวเพื่อรับอุปกรณ์สำหรับเอาไปใช้ตีกาชาไม้กวาดและปิดท้ายด้วยการมอบการบ้านให้กับทุกกลุ่มช่วยกันทำส่งก่อนถึงวันพฤหัสนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของวิชาไม้กวาดพักเบรกเรื่องเรียนกันเอาไว้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิชาสมุนไพรและวิชาไม้กวาดผมว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย